คุณทราบหรือไม่ว่าออสเตรเลียเป็นตลาดส่งออกรถกระบะขนาด1ตันอันดับ1ของอิสุหลังจากที่คาร์เดวิลส์ได้นำเสนอ10อันดับรถยนต์ที่คาดว่าจะขายดีที่สุดในประเทศออสเตรเลียประจำปี2018ไปก่อนหน้านี้โดย3ใน10เป็นรถกระบะปิกอัพชื่อดังอย่าง Toyota Hilux Vivo Ford Ranger และ Mitsubishi Triton ทำให้หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมไม่มีชื่อของ Isuzu D-Max ติดอันดับไปด้วยทั้งที่ในเมืองไทย D-Max เป็นรถกระบะขายดีอันดับต้นๆและรถกระบะ Isuzu ก็มีจำหน่ายในประเทศออสเตรเลียด้วยเช่นกันในความเป็นจริงรถยนต์จาก Isuzu ที่ไม่ใช่รถกระบะมีการทำตลาดในประเทศออสเตรเลียมานานหลายสิบปีแล้วรวมถึงการจำหน่ายภายใต้ชื่อยี่ห้อโอเดนแต่สำหรับรถกระบะ Isuzu เพิ่งเริ่มจำหน่ายในแดนจิงโจ้แห่งนี้มาเพียง10ปีเท่านั้นคือเริ่มทำตลาดในปี2008กับยอดขาย Isuzu D-Max ในปีแรกเพียง273คันแต่มีอัตราการเติบโตต่อปีในระดับเลข2ตัวมาตลอดจนในปี2017มียอดขายเป็นอันดับ13คือที่ 25,804 คันถือเป็นส่วนแบ่งตลาด 9% โดยเป็นรุ่น D-Max 17,717 คันมากกว่า Nissan Navara และ Mazda PT50 Pro ส่วน Mil X มียอดขายอยู่ที่ 8,087 คันโดยมีการจำหน่าย Mil X ตั้งแต่ปี2014เป็นต้นมาซึ่งมากกว่ารถยี่ห้อดังอย่าง Toyota Fortuner Mitsubishi Pajero Sport และ Ford Everest ทำให้ Mil X กลายเป็นรถ SUV แบบ Body and Frame หรือ PPV ที่ขายดีที่สุดในออสเตรเลียโดยในปี2020ทาง Isuzu Australia ตั้งเป้ายอดขายไว้ที่ 30,000 คันซึ่งส่วนหนึ่งเป็นแรงผลักดันมาจากการที่จะมีการเปิดตัว D-Max Generation ใหม่ที่พัฒนาร่วมกับ Mazda โดยในส่วนของแชสซีและเครื่องยนต์ทาง Isuzu จะเป็นผู้พัฒนาให้กับ Mazda แต่รูปลักษณ์ภายนอกและการออกแบบภายใน Mazda จะพัฒนาด้วยตัวเองออสเตรเลียถือว่าเป็นตลาดส่งออกรถกระบะขนาด1ตันอันดับ1ของ Isuzu ที่มีฐานการผลิตในไทยและไทยเองก็เป็นตลาดรถกระบะขนาด1ตันที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยในปัจจุบันมีตัวแทนจำหน่ายรถยนต์จากอิสุทั่วประเทศออสเตรเลียถึง141แห่งในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าหากอิสุจะมีอัตราการเติบโตในระดับนี้และมีการเปิดตัว All New D-Max ในปี2020เราก็จะได้เห็น10อันดับรถยนต์ที่ขายดีที่สุดในออสเตรเลียที่มีชื่ออิสุอยู่ด้วยพบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ